มนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าได้มีการเสนอหลักการของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ให้กับคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วนะคะแต่ขอศึกษาแล้วก็พัฒนาระบบก่อนค่ะประเมินว่าจะมีการใช้ได้อีกครั้งในเดือนมีนาคมถึงเมษายนปีหน้าค่ะโครงการคนละครึ่งอยู่กับเรามาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563นะคะเรื่อยมาจนมาถึงสิ้นเดือนธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะนั่นเท่ากับว่าโครงการนี้กินเวลาไป1ปี3เดือนเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเฟสแรกเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะคะรัฐบาลก็เลยเข็นเฟสที่2ออกมามียอดการใช้จ่ายทะลุถึง100ล้านบาทหลังจากนั้นก็เลยมีการผลักดันโครงการเฟสที่3ออกมาด้วยเช่นกันซึ่งจะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปีนี้ค่ะที่ตลาดสดย่านสะพานใหม่พ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าอยากให้รัฐมีโครงการคนละครึ่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าในช่วงที่ไม่มีโครงการคนละครึ่งการใช้จ่ายของประชาชนน่าจะลดลงไปพอสมควรเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการที่จะประหยัดเงินมากกว่าค่าขายก็น่าจะลดน้อยลงอะค่ะเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนละครึ่งเนี่ยก็คือค้าขายตอนนี้ก็คือซบเซาพอมีคนละครึ่งมาเนี่ยคนก็กล้าใช้เงินกระทบแน่นอนค่ะเพราะว่าลูกค้าอาจจะซื้อน้อยลงในเรื่องของกรณีที่ปกติแล้วลูกค้ามาซื้อน่ะหนูจะให้ลูกค้าน่ะสแกนคนละครึ่งถามว่าลูกค้ามีคนละครึ่งไหมคะก็มีแล้วพอไม่มีปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกหมดแล้วค่ะก็อยากได้เพิ่มแต่ทำให้แบบว่าซื้อน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจค่อนข้างแย่ค่ะก็คิดว่าน่าจะเงียบอะค่ะถ้าเกิดมีอยากให้มีต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกำลังซื้อน้อยมากอะตอนนี้เพราะว่ามันยังไงอะจะสังเกตดูถ้าพอไม่มีคนละครึ่งปุ๊บคนจะไม่มีเลยได้ยอดพุ่งลงไปเลยเราจะได้คนละครึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเท่านี้เลยตอนนี้ไม่ได้ไม่ต่างจากประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของค่ะที่บอกตรงกันว่ารัฐบาลน่าจะทำโครงการต่อเนื่องแล้วก็ไม่อยากให้หักเกินไปถ้าหากว่าใช้ไม่ทันวันที่31ธันวาคมนี้น่าจะแบบยืดเวลาให้เขาใช้ได้ไงอย่าเพิ่งไปดึงเงินคืนถูกไหมเพราะเขาก็จะได้คือทำแต่งานไงพอช่วงที่ไม่มีงานคนละครึ่งก็ยังไม่มาพอมีคนละครึ่งก็มีงานเวลาใช้มันก็ไม่สัมพันธ์กันยังลูกป้ากลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยบางที2ทุ่มกว่าร้านค้าปิดหมดแล้วจะไปใช้ที่ไหนอะสมมติว่าจะซื้อหมูเนี่ยหมูหวานเนี่ยครึ่งโล200เราก็แทนที่จะซื้อ2ถุงนะเออไว้ก่อนซื้อถุงเดียวก่อนแล้วกันครึ่งโล200บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อที่เริ่มจะจำกัดวงเงินแล้วก็เวลานั่นเป็นเพราะว่าดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นนะคะก็เลยเห็นว่าควรที่จะไปลดการอุดหนุนมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วหันไปใช้มาตรการทางด้านภาษีรวมไปถึงปล่อยให้กลไกตลาดทำงานมากขึ้นค่ะในเรื่องของคนละครึ่งอย่างที่ผมเรียนสักครู่นี้เมื่อเราดูดัชนีชี้วัดในเรื่องของความการบริโภคเมื่อเริ่มดีขึ้นนั้นมาตรการของรัฐนั้นก็คงจะต้องเริ่มลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนไว้สักครู่นี้ว่าเราคงไปเสริมตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้อาจจะผ่านมาตรการอื่นๆอย่างเช่นช็อปดีมีคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไม่ได้เสียในเรื่องของเม็ดเงินของรัฐบาลนะครับขณะที่ภาคเอกชนอย่างนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าการเพิ่มกำลังซื้อโดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่งได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ตรงกับความต้องการของประชาชนนะคะจึงเสนอให้รัฐบาลต่ออายุมาตรการระยะต่อไปในปีหน้าส่วนนายวีระพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เปิดเผยว่าการฟื้นตัวของ SME ที่เริ่มมาตั้งแต่ไตรมาสที่2แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่3มีปัจจัยสำคัญมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐหรือว่าโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ค่ะจากข้อมูลณวันที่16ธันวาคมปี2564นะคะโครงการคนละครึ่งเฟส3มีผู้ใช้สิทธิ์สะสม26.3 ล้านคนค่ะจากผู้ได้รับสิทธิ์ 27.98 ล้านคนโดยมียอดการใช้จ่ายสะสมนะคะมากกว่า 200,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสมค่ะประมาณ 104,000 ล้านบาทแล้วก็รัฐร่วมจ่ายสะสม 100,000 ล้านบาทยอดใช้จ่ายสะสมนะคะถ้าไปดูตามประเภทร้านค้า3อันดับแรกค่ะก็คือร้านอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 81,000 ล้านบาทร้านค้าทั่วไป 76,000 ล้านบาท
และร้านธงฟ้าค่ะ 32,000 ล้านบาททั้งนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3มีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 4,500 บาทแล้วมากกว่า 6,500,000 คนค่ะประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือต้องใช้จ่ายให้ครบก่อนสิ้นสุดโครงการเพราะหากพ้นกำหนดดังกล่าวนะคะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์วงเงินที่เหลือได้อีกค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าตอนนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องสะสางแล้วก็ปรับปรุงระบบของฐานผู้ใช้งานเพราะพบว่าร้านค้าบางส่วนก็มีการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จค่ะได้เงินไปแล้วก็ไม่ได้มีการใช้จ่ายมีมากถึง2ล้านคนก็คาดว่าน่าจะมีเงินกลับคืนมาจากโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะและเงินก้อนนี้ก็จะไปใช้ในโครงการเฟสที่4ด้วยเช่นกันค่ะคุณพาวดีคุณจิรชาตาทีนี้ถามว่าจะได้วงเงินเท่าเดิมมั้ยยังตอบไม่ได้นะคะส่วนคนที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ยืนยันตัวตนเท่านั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะ